จับตาสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์แห่งการประกาศตัวเลขนะทั้ง PPI ทั้ง CPI รีเทลราคาน้ำมันต่างๆสัปดาห์นี้จัดเต็มนะครับสำหรับประกาศของเฟดนะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เ,เรามาจับตาดูนะครับว่าวันไหนจะมีประกาศอะไรบ้างแล้วก็ต้องระวังช่วงไหนบ้างแล้วในส่วนของตัวกราฟของแต่ละตัวเนี่ยจะมีมุมมองอะไรให้เราสามารถเข้าไปจับจังหวะเพื่อเล่นได้หรือเปล่าคลิปนี้มาดูนครับ สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อะลอตช่องที่ทำสาราดีเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีและอบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนฟังครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์กราฟนะครับประจำวันที่10เดือนตุลาคม2565นะครับก็ช่วงนี้ห่างหายไปนานเนาะก็อาทิตย์ก่อนไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องอาจเป็นวิดีโอที่เป็นเนื้อหาเอานะครับมาดูในสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยวันนี้กราฟที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะมี BTC Ethereum นะครับ XRP BNB นะะครับแล้วก็อาจจมีพวกนี้เดี๋ยวเอาไปฟังเพราาะวว่ตั F Gala ตัวเอฟกับกาลาเนี่ยก็เป็นตัวสัปที่สัปดาห์ก่อนผมเล่นไปนะครับอี๋ยวค่อยมาแรปอัพนิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะครับข่าวสําคัญนาะประกาศครับตัวเลขนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นต้องบอกว่ามีเยอะพอสมควรนะครับตัวเลขแบบจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูทีละอันดีกว่านะครับในวันที่10แล้วก็วันที่11เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมีอะไรสําคัญมากนักนะครับถ้าดูจากภาพนาบนบนจอ จะยังไม่มีอะไรสําคัญมากนะครับในส่วนของประกาศจะเริ่มมาสําคัญครับนั่นคือในเรื่องของตัวดัชนี PPI นะครับดัชนีผู้บริผู้ผลิตนะครับดัชนีผู้บริดัชนีผู้ผลิตคืออะไรครับก็เหมือนเป็นต้นทุนของสินค้าที่เราซื้อนั่นแหละยกตัวอย่างเนาะต้นทุนเป็นต้นทุนของผู้ผลิตอะ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณซื้อน้ําโคก้กคุณซื้อน้ําโคก้กใช่ไหมต้นทุนมีน้ําตาลมีอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าน้ําตาลราคาขึ้น ต้นทุนเนี่ยครับราคาผู้ผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะส่งผลต่อภาพที่อาจจะอาจจะส่งผลกับตลาดคือจริงๆตัว PPI เนี่ยเป็นหลายตัวที่คนเขามองกันค่อนข้างสําคัญกว่าตัว CPI นะคือ PPI เนี่ยมันบอกถึงว่าราคาเนี่ยสินค้าที่เราจะซื้อครับมันมีการเฟือหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับมันก็เหมือนเป็นการที่บอกว่าราคาอาจจะขึ้นนะเร็วกว่าเป็น leading indicator เร็วกว่าตัว CPI ดังนั้นเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรเร็วกว่า CPI หนึ่ง CPI เนี่ยมันคือต้องแบบผู้ซื้อต้องซื้อแล้วใช่ไหมผู้บริโภคต้องซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถึงจะไอ้นี่ดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นคือตัว PPI เนาะเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันตอนนี้คาดการณ์อยู่ที่8.3ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าไหมนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่าเนี่ยนะครับตลาดอาจจะส่งผลในการปรับตัวลงได้นะครับต้อซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูบริบทอื่นๆเนาะช่วงนี้ ตัวปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือราคาน้ํามันเช่นกันซึ่งก็จะมีเนี่ยครับจะมีพูดถึงเรื่องพลังงานค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนาะราคาน้ํามันส่งผลต่อเงินเฟ้อนะครับเพราะมันถือเป็นปัจจัยในการต้นทุนในการผลิตนะครับต้นทุนในในอาจจะมันไม่ใช่ต้นทุนการผลิตก็เป็นต้นทุนในการขนส่งต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเนาะแนว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 โน,น้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของเนี่ย ก็จะเป็นมุมมองของตัว EIA นะครับ EIA ก็เป็น Energy Information Administrator เนาะก็จะเป็นตัวที่เขาจะมีการพูดถึงราคาของน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันหรือพลังงานอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องใครอยากดูก็มาดูได้นะวันที่12นะครับวันที่2 2จะมี PPI กับตัวน้ำมันตรงนี้แต่มีเอ้ยวันที่2จะมีตัว PPI กับตัวพลังงานตรงนี้นะครับแล้วก็13ครับก็จะมาสู่ตัวที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นคือตัว CPI CPI เนี่ยนะครับรอบนี้ คาดการ์ไว้อยู่ที่8.1%เนตะครับ8.1ก็คืออ่าถ้าเกิดว่ามากกว่า8.1%เนาะอาจจะคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่อ่าอันนี้อาจจะโดนเพิ่มดอกเบี้ยได้ก็อาจจะมีการเนี่ยครับปรับปรับลงมานะครับปรับลงมาอันนี้ต้องมาดูแล้วก็วันที่13นะครับเวลา1นึ่งทุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของค่า C P I ช่ครับก็คืออัตรางเงินเฟอ้อนะครับจะรู้จักเราดูดัชนีผู้บริโภคพ,พื้นฐานอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนราคาของสินค้าที่เราซื้อและสินค้าราคาแพงอ่าก็อาจจะหมายถึงว่าเงินเฟอ้อที่อาจจะจะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับนะซึ่งอย่างที่บอกมันสัมพันธ์กับ PPI เพราะ PPI เป็นต้นุนการผลิตตัว CPI เนี่ยนะครับเขาวัดมาอยู่ที่ 8. 1คาดการนะครับคาดการ8.1ต้องมาลุ้นกันว่าจะกดได้หรือเปล่าจะกดต่ำกว่า8.1ดจดได้หนะรือเปล่า,ถ,าถ้าเกิดว่ามากกว่าปุ๊บเนี่ ปรับดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้ประกาศมาแล้วนะครับว่าว่าอาจจะปรับแค่0.5อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.5เนาะคือต้องมาลุ้นกันว่าต้องคุมอันนี้ให้อยู่ถ้าจะขึ้นแค่0.5ถ้าขึ้น0.5ก็ถือว่าตลาดก็โพสิทีฟเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีการเราได้เห็นการรีบาวปรับตัวขึ้นในระยะสั้นๆของตลาดคริปโตกันนะครับเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องของอพลังงานนะครับนี่เนาะ10 มีเรื่องของอาตลาดรีเซลนะครับยอดคราปีพื้นฐานนะครับคาดการ0.1น,นะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวเลขประกาศเยอะมากนะครับอันนี้ก็แต่ว่าสำคัญสำคัญก็ดูที่ PPI กับ CPI เป็นหลักผมว่าน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนจับตามองกันมากที่สุดในช่วงวันที่12 13เนาะดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นเป็นสายฟิวเจอร์ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะวันนั้นเนี่ยน่าจะผันผวดมากตรงสต็อปลอสอะไรต้องมีให้พร้อมนะครับนะบนะตลาดบางทีมันปรับตัวแรงๆเนี่ยน่ากลัวเช่นกันเนาะทีนี้มาดูในส่วนของกราฟเราบ้างดีกว่ากราฟเนี่ยต้องบอกว่า อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันทีละตัวเนาะแต่ว่าผมขอมาแรปอัพในส่วนของตัวที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้ดีกว่าเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเ,เห็นว่าวันที่หกสี่วันก่อนเนาะผมมีเล่นไปอยู่มีเฝ้าจะเล่นดีกว่าสี่ตัวแต่ว่าเล่นไปสองตัวนะครับก็คือหนึ่งกาล่านะครับเนาะสองตัวเอฟคอยแล้วก็สามเอ็กอาร์พีแล้วก็สี่ตัวลูน่าสองตัวลูน่าสองเนี่ยนะครับ ก็คือ stop l ล s s ไปแล้วนะครับตัวนี้พลาดอ่าน,นี่แลวเอาให้ฟังนะก็คือกราฟมีการหลุดลงมาหลุดโลตรงสามเหลี่ยมลงมาครับโดน Stop l ล s s ไปนะกราฟตอนแรกแท็งขึ้นมานาาเหมือนจะเบรกไปได้พลงมา stop l ล s s ไปอ่ะก็ตัวนี้ไม่เป็นไรทีนี้มาดู2ตัวนี้ก่อนต้องบอกว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ผมยังถือยุ่ปัจจุบันนะครับถือยู่ปัจจุบัน,นะบอ,อ,จจบนอันนี้จะเป็นตัวที่ผมเล่นให้ดูในพอร์ตของกลุ่มเมมเบอร์เนาะในกลุ่มเมมเบอร์เนี่ยนะครับในเมมเบอร์ชิพของ Discord เนี่ย จะเป็นตัวที่ในห้องอัปเดตของผมเราจะเป็นห้องตัวที่ผมเล่นจริงๆในส่วนตัวหนูเองแต่มันจะมีห้องอื่นอีกที่จะมีการบ้านตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าในอันนี้จะเป็นที่ผมเล่นตัวเองว่าเออผมลงจริงๆจะเฝ้าเล่นจริงๆอะไรแบบนี้ตัวกาลราเนี่ยณปัจจุบันมาดูกราฟกันหน่อยนะครับณปัจจุบันกราฟการาเนี่ยครับจะเห็นว่าเนี่ยเนาะแผนผมก็คือกราฟเนี่ยโอเคน่าจะวิ่งขึ้นมาตรงโซนนี้ได้ใช่ไหมครับที่เป็นแนวรับตรงนี้อขอปิดนี่หน่อยนะ ครับกราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาได้ที่เป็นโซน,นรับนี้ปรากฏว่ากราฟเนี่ยตอนนี้ยัง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 ไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าก็ย,ยังไม่ได้วิ่งอะไรเยอะและเกิดรีเจคชั่นพอสมควรเหมือนกันตรงนี้เองก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมผมกำลังเฝ้าอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงกับมันต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแผนก็คือเป็นการเล่นเบรกชุดนี้ใช่ไหมครับเบรกปึ๊บเบรกขึ้นมาปึ๊บป๊บแล้วก็เนี่ยขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ไม่ทําไม่ทำโลว์โลว์แล้วโอเคแล้วเนี่ยบ้าผมสต็อปลอสไปที่โล,นะลว์ก เป็นการย่อรีบาวเพื่อไปต่อได้ไหมเนาะแต่ส่วนตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขยับสต็อปลอนะครับยังไม่ได้ขยับสต็อปลอขึ้นมารอดูอีกนิดนึงสต็อปลอี้สตอนน็อปลออยู่ที่เดิมคือตรงนี้นะครับก็รอดูว่าเออกราฟมันจะไปถึงไหมนะครับก็ซึมๆเนาะช่วงนี้ซึมๆตลาดซึมๆนิดนึงนะครับอ่ะตัวมาดูตัวเอฟบ้างเอฟนี่ก็เหมือนกันครับเอฟนี่ก็เหมือนกันเนี่ยลักษณะการเล่นก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวนั้นเลยก็คือกราฟมีการเบรกเนาะแต่ว่าชุดเนี้ย อย่างที่บอกในภาพชุดนี้ผมรอรีเทสเห็นปะเบรกขึ้นมาแล้วผมรอรีเทสนะครับผมเขียนไว้แล้วนะตัวนี้รอรีเทสซึ่งมันก็รีเทสลงมาแต่รีเทสมันลึกพอสมควรเลยนี่ครับปุ๊บนี่ก็ยังได้ของมานะครับตอนนี้ก็ลันขึ้นมาแล้วนะครับลันขึ้นมาตอนนี้ก็เนี่ยครับอยู่ราคาประมาณนี้ยังไม่ขาดทุนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังปิมปิน้ําอยู่นะอันนี้จะเป็น2ตัวที่ผมเล่นไปทีนี้มาดูตัวที่ผมตกรถบ้างนั่นคือ XRP XRP เนี่ยวางแผนไว้แล้วนี่ครับอันนี้โพสต์แต่วันที่หกนะครับเห็นป กราฟมันขึ้นมา1 2 3วิ่งออกข้ามเป็นสามเหลี่ยมเป็น4ใช่ไหมชุดสามเหลี่ยม A B C D ลง E เนี่ยอีกขาหนึ่งแล้วเราจะเล่นแดงนะครับปรากฏว่านี่ครับมาดูกราฟปัจจุบันบ้างนี่ก็คือลงมา E ครับแต่ว่าผมดันทําอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ได้เข้านะครับก็ตกลถไปนะทีนี้กราฟก็ไปต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่โอกาสเข้าของผมนะครับผมว่าเวลาเข้าเนี่ยผมจะต้องดูสต็อปรอยให้ดีด้วยตอนนี้ยังไม่ได้เข้านะครับตอนนี้ก็รออยู่เหมือนกัน ก็รอดูว่ากราฟจะรันได้ถึงไหนนะครับรันได้ถึงไหนตอนนี้สําหรับคนที่ได้เข้าไปแล้วเนาะ XRP เนี่ยก็จะเห็นนะว่ากราฟตอนนี้ก็เนี่ยครับยกไฮยกโลแต่โดยส่วนตัวเนี่ยมองไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้1 2 3นะครับตรงนี้เป็น4เนาะ A B C D E 4ก่จะังขึ้น5มองว่าทำนิวไฮได้ครับแต่ว่าอาจจะมีการย่ออะไรก็รันไประหว่างทางครับใช้เทรนไลน์ตีไปก็ได้เนาะเนี่ยใช้เทรนไลน์ชุดนี้ตีไปก็ได้รันเทรนไปนะครับเนาะก็มองว่ายังพอไปได้อยู่ นะครับมองว่าสำหรับคนที่ที่เล่นตัว XRP นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ผมเล่นแล้วก็มี stop loss ไปมีตกรถไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะที์ที่แล้วก็น่าเบื่อนิดนึงเพราะว่ากราฟไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ทีนี้อ่ะมาดูตัว BC e บ้าง BC ตอนนี้ต้องบอกว่ามาดูในภาพวีก,ก่อนนะครับภาพวีกตอนนี้นะครับเราจะเห็นกราฟเนาะเราจะเห็นว่ากราฟภาพวีตอนนี้มีการเบรกเทรายใหญ่ออกมาได้แล้วบ้างนะครับ คือจริงๆอะตอนนี้มันเป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะคือถ้าเราลากจริงๆอะการลากเทรลไลน์แบบเนี้ยมันจะมองว่าเบรกหรือไม่เบรกก็ได้ครับการลากเทรลไลน์ใหญ่แบบเนี้ยมองว่าเบรกหรือไม่เบรกก็ได้ส่วนตัวผมมองว่าเบรกมาแล้วแต่เบรกแบบไม่ค่อยมีกําลังนะครับเบรกไม่ค่อยมันคือยังไงคือเบรกไม่ได้เต็มแท่งเนี่ยปะ่ะเนี่ยตอนนี้การาฟมาขึ้นมาแลวเห็นปะ่ะเนี่ยอยู่ข้างนอกล่ะแต่เบรกแบบนี้เป็นเบรกแบบการเบรกออกข้างอะ คือเรียกว่าอะไรครับเป็นเบรกไซเวย์จำได้ไหมผมเคยสอนไปแล้วเบรกไซเวย์ way ออกทางคือเป็นเบรกแบบไม่มีกําลังไม่ได้เป็นเบรกแท่งใหญ่ปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการเบรกแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นเบรกที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ในส่วนตัวนะครับต้องมารอดูแท่งจบของมันแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับก็อรอลุ้นต่อไปเนาะในส่วนของภาพรวมใหญ่ที่เป็นภาพวีของ BEC นะครับทีนี้อามาดูทำเฟรมเดย์บ้างทำเฟรมเดย์ตอนนี้นะครับ ทำจในตัวนี้จะเห็นว่านี่ครับเนี่ยปลาอย่างที่บอกกราฟมันเบรกมาได้กราฟมันเบรกขึ้นมาได้ปึ๊บเบรกขึ้นมาแต่ก็พอเนื่องจากมันเบรกไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับมันก็เนี่ยมันก็ตกตรงมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับตกลงมาเป็นการรีเทสทีนี้อมาดูดูในนี่บ้างดูใน4 h เฮดนะครับโดยส่วนตัวผมชอบการลงมารีเทสตรงนี้เพราะว่าเป็นไปตามแผนนะคือยังไงวิ่งไปก่อนใช่ไหมวิ่งไปก่อนเบรกปุ๊บ พอเบรกไม่ค่อยมีกําลังปุ๊บเป็นปาวอลุ่มไม่ได้เยอะกราฟหลดลงมาเห็นไหมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มเฝ้าแล้วว่ามีโอกาสในการเล่นไหมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนี่ครับเราเห็นชุดที่เป็นอะไรครับชุดที่เป็นตัวดีมานโซนตรงนี้นี่ไะชุดนี้ไะกราฟมีการวิ่งย่ำยอยู่หลายครั้งนะครับกราฟมีการวิ่งย่ำอยู่หลายครั้งนะครับก็เลยมองว่าแถวนี้เป็นดีมานโซนแล้วก็แล้วก็นี่ครับกราฟตอนนี้ก็มีการตบลงมาแล้วก็เริ่มเด้งลวเริ่มยกโลลว ครับตอนนี้ไปไปดูสักหนึ่งชั่วโมงกันพอเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมแพทเทิร์นตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเนาะนี่ครับเป็นลักษณะของ head and shoulder เกิด divergence ด้วยนะครับตรงนี้นี่เห็นปะกราฟเกิด divergence นะครับก็คืออราคาทำ lower low ตัวไอตัว macd ไอซายเนี่ยนะครับไอซก็เหมือนกันเมื่อกี้ผมไปเช็คแล้วก็คือจะทำไปอะไรครับ high or low นะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้เป็นไซด์วายอยู่แล้วก็นี่เกิดแพทเทิร์น head and shoulder นะครับ ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ดูครับก็คือเราจะสามารถรอเบรกเราเล่นชุดนี้เด้งขึ้นไปได้นะครับเนี่ยอาจจะรอเบรกนี่ครับเส้นกดตรงนี้นะครับก็คือราคาประมาณอ่าหมื่นเก้าห้าสองูยอะไรเงี้ยเป็นการเล่นชุดเบรกเพื่อเล่นเด้งได้นะครับอันนี้ก็สําหรับตรงนี้เนาะมองว่าสําคัญจีเดียนป่ะลงมาดีมานโซนเกิด head and shoulder สามารถเล่นเด้งได้น้นอันนี้อันนี้คือการเล่นในระยะสั้นนะครับมองว่ามีโอกาสขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องหวังเดียวว่าเลข เลขตัว PPI กับ CPI น่าจะออกมาดีนะครับน่าจะออกมาต่ำกว่าคาดเนาะก็ตอนนี้ก็หลายๆที่ก็เริ่มประเมินกันแล้วว่าน่าจะต่ำกว่าจริงๆนะครับน่าต่ำกว่าคาดไปจริงๆเนาะอันนี้มาดูกันนะครับอาทีนี้มานับในเชิงอิเลียดบ,บ้างอิเลียบเวฟเนาะอิเลียดเวฟนะครับอ่ะเปิดกับบล็อกนิดนึงอิเลียดเวฟตอนนี้เนี่ยชุดที่เรานับลงมาเนี่ยครับคือชุดที่เป็น A B C ตรงนี้เนาะ นะครับตรงนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างสามารถเป็นได้หลายแบบนะครับจะเป็น a b c นะครับแล้วก็ x ตรงนี้นะครับแล้วก็ลง a b แล้วก็ c อีกขาหนึ่งใช่ไหมได้เหมือนกันนะครับยังอาจจะยังไม่จบเนาะนี่อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะลงได้อีกขาหนึ่งต้องมาลุนนะครับอาจจะลงแบบไม่ลึกมากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องมาลุนกันนะครับชุดนี้เห็นป่ะเริ่มมี อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะถ้ามันเด้งนะครับชุดนี้ก็อาจจะเป็นแฟดย่อยๆได้เหมือนกันเนี่ยถ้ามันเด้งตรงนี้ถ้ามันเด้งขึ้นได้อาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับอาจจะเด้งแค่สัปดาห์เนี่ยเพื่อลงต่ออันนี้ต้องมาดูนะครับเนาะตอนนี้หน้ามันยังไม่เฉลยเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวภาพสั้นอะมันมองว่ามีโอกาสรีบาวแต่ภาพใหญ่อะมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับเห็นป่ะกราฟตอนนี้ก็ยังทําล w ว r โลโล,ลงมาเนี่ยมองว่ามีโอกาสลงขา C ีที่ยังไม่จบชุดนี้ได้ นเนี่ยขาซียังไม่จบชุดนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ากราฟมันดันเบรกขึ้นไปเลยล่ะนะครับเบรกขึ้นไปเลยล่ะเบรกขึ้นไปเลยนะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็พอมองได้เพราะว่าชุดนี้อาจจะจบแล้วนะครับชุดเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะจบแล้วแต่ผมอะอย่างที่บอกผมไม่ไม่ค่อยใบแอดชุดหน้าขึ้นผมใบแอดหน้าลงนะครับเพราะว่า กราฟมันยังดูขึ้นไม่ได้เนาะมันยังดูขึ้นไม่ได้มันโดนเส้นกดกดลงมาตลอดนะครับแล้วก็ไอาการขึ้นที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างแล้วเบรกได้มันเป็นการเบรกที่ดูไม่มีพลังนะครับนาอกก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ลองลองมาตามกันดูเนี่ยถ้าเราได้เห็นตรงเนี้ย i า e เฟรมเดย์มาดูเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นแฟตอยู่นะครับเอ๊ะโทษนะครับนี่แพทเทิร์นแฟตอยู่ ถ้าเกิดว่าหลุดแฟดลงมาข้างล่างก็จะเป็นการมองลงและนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเราเจอแฟดหลายรอบมากครับเราเจอแฟดหลายรอบมากตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นี่มาเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยเราเจอแฟดหลายรอบมากนะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟดมันเป็นเทรนต่อเนื่อขาลงนะครับยังไงก็ กันนะอันนี้สําหรับ b c นะครับให้ดูมุมมองไว้โดยส่วนตัวภาพรวมใหญ่ยังไม่ค่อยน่าเล่นแต่ถ้าลมสั้นๆามมีโอกาสในการเล่นรีเบวนิดหน่อยนะครับโอเคมาดูอีเชีร e ิบ้างอันนี้จะไปเร็วนะครับตัวอื่นกับตัวอื่นที่เหลืออีเชอริ e เนี่ยนะครับอีเชอริ e ก็อันนี้ก็จะมองเนาะเป็นแบบนี้ครับชุดนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสในการรีเบวขึ้นอยู่นะครับตอนนี้อย่างที่บอกเนาะผมเล่นเก็บ3ไม้์ไว้อยู่ครับตรงน,นี้เนี่ยตรงน,นี้จะเป็น1หรือ A ครับ ชุดนี้ลง A B C เนาะเป็นสองหรือ B นี่ครับลุนรีบาวขึ้นอยู่ลุ้นรีบาวขึ้นอยู่นะครับลุ้นรีบาวขึ้นอยู่นะครับว่าจะไปต่อได้ไหมก็จะไปชุดสามหรือ C ก็ได้นะครับตรงนี้ดูเนาะแล้วก็เนี่ยตัวนี้เป็นแนวรับสาคัญเห็นปะ่ะเนี่ยโซนนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับจุดดีมานโซนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บนี่แบบเนี้ยนะครับก็เลยมองว่าเออมีโอกาสเด้งสูงนะครับมีโอกาสเด้งสูงก็รอดูติดตามกันเนาะอันนี้ แถวๆนี้ราคานี้ถามว่ายังพอเก็บได้ไหมยังพอเก็บได้นะครับแต่ว่าไอ้แซอยู่ไหนครับไอ้แซอยู่ข้างล่างเลยไอ้แซผมวางไว้นี่เลยครับแซผมวางไว้แปดร้อยเจ็ดสิบสามนะครับจริงๆจริงๆไม่ต้องถึงหรอกจริงๆแค่หลุดตรงโซนเนี้ยหลุดตรงแปดก้าเก้าแปดแปดเนี่ยที่เป็นโลโลก่อนหน้าชุดเนี้ยนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าผมหนีเยอะแล้วนะนะครับก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต ใครจะเล่นก็คำนวณดูนะครับลงหมื่นหนึ่งเสียสองลงหมื่นหนึ่งเสียสองพันลง 100, 1, 2, 5, แสนหนึ่งเสียสองหมื่นห้าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นอีเชียร์เรมนะครับ XRP พูดไปแล้วเนาะยังมองว่าเหลือการขึ้นอีกขาหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่แต่ว่าเนี่ยครับต้องทำต้องทำ new high แล้วก็ลอง run trend ด้วยการยกไ i ยกโลดูนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ BNB BNB เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวใช่ปะ่ะข่าวเรื่อง Binance Chain โดนแฮก นะครับขผ่าเรื่องแบนเนนเชนโดนแฮกก็กราฟก็เลยเนี่ยกราฟตอนแรกกราฟเนี่ยมีการวิ่งมาแต่ b n b เป็นขาลงอยู่แล้วนะเข้าใจกันก่อน b n b เนี่ยตัแจะหลุดเทรลไลน์ชุดเนี่ยนะครับเป็นขาลงมาเรื่อยๆปึ๊บ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 แล้วก็เนี่ยครับอยู่ดีก็มีการเริ่มจะยกหายนะครับมีการเริ่มมายกายหายป่ะหฮปึ๊บก็จะตีเป็นชแนลแบบนี้ทีเนี้ยเราเห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งที่มันมีการปรับลงมาตั้งแต่ราคาประมาณ300ออ่ะ ลงมาแถวแถวสองร้อยเจ็ดสิบกว่าๆทั้งเนี้ยคือทั้งที่มีข่าวเรื่องการที่ไปนั้นเชนโดนแฮกนะครับก็ตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่เนาะว่าเอ้ยเผื่อซีซีออกมาประกาศอะไรหรือเปล่าตอนที่มันลงมาปุ๊บตรงนี้ก็เลยลุ้นๆไปครับว่าจะเข้าจะเข้าตัวช็อตเอ้ยจะเข้าตัวลองนะเพราะว่ามันลงมาสู่เทนเทลไลน์ข้างล่างพอดีนี่ใช่ไหมก็เลยมองๆไว้อยู่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เข้าเลยครับการาฟถูกโป้งลงมาอ่าการาฟถูกโป้งลงมาแล้วก็นี่ครับเนี่ย กราฟทุบลงมาเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนทันทีเนาะจากแนวที่เป็นแนวรับเล่นเด้งอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแนวที่มองว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านทันทีเห็นปะ่ะเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับดังนั้นตอนเนี้ยกราฟถ้าจะเล่นนะครับเล่นขายช็อตน่าจะเวิร์กกว่าก็าคือเป็นการเล่นมาปุ๊บรีเทสเห็นปะ่ะกราฟปกติรีเทสมันจะกลับขึ้นไปรีเทสตรงโซนนี้เพื่อลงต่อนะครับเนาะก,ก็ BMB ผมมองภาพรวมว่าลงต่อนะครับลงต่อนะก็ลงถึงไหนไม่รู้แต่ว่าเนี่ยหลุดแฟดหรือว่าหลุดแฟตลงมาแล้วนะครับเี่ ถ้ามองก็ทีก็รอไปแนวรับแนวแนวใหญ่ครับเนี่ยก็เนี่ยอาจจะลงมาแถวประมาณ240นี่ครับโซน6.8เแปดว่าแถวแนี้นีครับ,รบก็เป็นโซนดีมานดโซนอีกที่หนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะพอเป็นไอเดียให้พอไปลองฝึกเล่นกันนะครับแล้ว ยังไงเนี่ยใครสนใจส่งคอร์สเรียนที่เป็นไลฟ์สดนะครับใกล้หมดเขตแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มสอนในเดือนพฤศจิกี่ถึงนี้ละต้นเดือนแล้วนะครับใครยังไงก็ไปลองดูรายละเอียดที่ดิงด้านล่างได้วันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อลอตครับสวัสดีครับ